ได้ต้องโอ้ยได้วีตุนะปุยปุยตักวีตุนะได้ปุยปุยโรบักวีปุยปุยคลายนัดปุยนมนะปุยนมเราปะไว้เรื่องงานกำลังจะวัดสรุปแล้วยังไม่เจอใช่ไหมไม่ได้แล้วมานะไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้แหละบอกไม่ได้ไม่ได้ได้วางแผนกันแล้วจะไว้กี่วันเลยไม่มีแล้วลงชุมนี้เลยใช่ไหมบังเนาะแค่นี้บังโอ้โหแม่โน้ตแม่เลยทำมือยกเองเลยมาแจ้งคนดูแค่เสียตรงเลยไม่กินเลยตัวนี้กินบ้านบางคนเขาบอกว่าเป็นเหมือนพวกบางแก้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหางมันฟูฟูเนี่ยมันจะเหมือนหมาป่าด้วยซ้ำเลยหูมันตั้งเลยก่อนเลี้ยงอยู่กี่ตัวคะเจโกน3 4ตัวเลยทุกคนยายชื่ออะไรนะคะสมบัติสมบัติแป้นเชื่อมใหญ่ตอนทำมันมีเชื่อมเนี่ยกระใบนี่เชื่อมตัดเอาเลยถึงเท่าไหร่ครับถ้านับแบบนี้สัก150เมตรได้จากบ้านบ้านเขาเนี่ยมันแหละเอาดอกไม้ไฟระเตลมีจากลักษณะท่าทางเบื้องต้นนี่ยังไงตรงนี้แหละขี่จักรยานมาผมก็อยู่ที่ควายนี่แหละอยู่ที่ควายก็มีผมมาถึงนี่อิดไม่เห็นหลานเราช่วยหาหน่อยเลยผมเดินมาปุ๊บเห็นหมามันสะบัดไปบัดมาผมก็ยืนดูประมาณ30เมตรนะผมยืนดูหมามันกัดอะไรครับผมก็ยืนดูแล้วก็เดินมาไกลๆประมาณ5เมตรรู้จักรู้ก็กัดหลานเราก็ผมก็ตกใจแล้ววิ่งมากดปุ๊บผมก็วิ่งตะโกนร้องไห้ด้วยอะไรด้วยหมาสีอะไรหมาสีขาวดำครับเคยเห็นไหมหมาตัวนี้ก็เห็นหลายปีแล้วหมาตัวนี้ครับมีเจ้าของไหมก็มาของยายบัตรครับเห็นก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาได้เลี้ยงก็มาอยู่นี่ประจำเลยครับผมก็เดินไปมาผมก็ควายผมอยู่ที่นี่ผมก็เดินมาผ่านทุกวันทุกเย็นเนี่ยผมก็เดินมาหน้าบ้านเกนะเห็นมาอยู่หน้าบ้านทุกวันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจรจัดมาจากไหนก็ไม่รู้ไล่ยิงไล่อะไรไปมันก็ไม่ไปมันก็อยู่แถวๆบ้านเรานี่เลยบางทีมันเราไปกัดไก่มาให้ลูกมันกินจนอยู่ในท่อตรงนั้นน่ะเดี๋ยวก็เอาฟางไปเผาอะไรเผาตายลูกหมดก็แม่มันรอดได้ยังไงแต่เขาบอกว่ามันอยู่บ้านคุณยายเนี่ยก็มันใครให้ข้าวมันกินมันก็ไปนู่นฉันก็ไก่เยอะเนาะไก่เยอะก็ให้ไก่มันก็มาแย่งไก่กินบางทีจะมันกินเศษอาหารบางทีก็ใส่ปูหน่อยร้านก็เทตรงนู้นมันก็มากินกับไก่มันไล่ไก่กัดไก่มันเคยกัดไก่ทั้งนั้นกัดจนเกือบหมดทีนี้ก็กัดมาคนปลาไก่คนอื่นบ้างอะไรบ้างฉันเลี้ยงที่ไหนได้ฉันไก่ของฉันตายหมดแล้วขวายปีโป้ขวายเจ้ากี้ตายมาแล้วแต่ที่เข้าใจว่าหมาคุณยายเลี้ยงแล้วไปกัดน้องตายไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมาจากไหนก็ไม่รู้ฉันไม่เคยได้เลี้ยงหรอกฉันเลิกเลี้ยงแล้วหมาน่ะฉันว่างี้ตายหมดแล้วฉันก็เลิกเลี้ยงบางทีก็รถชนบางขวายฉันตัวอ้วนๆอันนี้เลี้ยงไม่ได้ก็สงสารหลานก็หลานเหมือนกันน่ะเนี่ย
มันกัดแต่ไก่แต่มันกัดกลางคืนเลยมันเอบกัดดึกๆอย่างนี้มันก็เอบมากัดขโมยไก่กินมั้ยจ้าแต่มานูทรงตัวมันจะเป็นสัญญาณให้จะเห็นหมาตัวนี้มาแล้วมันก็จะเห่ามันก็จะให้สัญญาณว่ามีหมาตัวนี้มาใกล้อย่างเงี้ยแต่ชาติน่ะแฟนฉันแกชอบยิงกับนางกะติกนางกะติกเอายิงแล้วคุณพี่โดนกัดไปกี่ตัวไก่คืนหนึ่งมันมี17ตัวมันกัดแวบเดียวไป11ตัวคืนที่2หมดเลยเรียบร้อยไก่ซื้อมาด้วยจ้าเพื่อนบ้านรอบข้างกินนิดๆ 2-3 วันที่ผ่านมาเห็นบ้านข้างนอกอ่ะเขาบอกว่าเกือบหมดแล้วแล้วจริงๆว่าหมาตัวนี้มีคนเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมันนี่มันแอบมากินเศษอาหารมันแอบไม่มีเจ้าของจ้ะที่บ้านของใครมากินบ้านยาบัดมันก็มาแอบบ้านข้างๆโละข้างๆเกือบทุกบ้านนั่นแหละมันแอบมาตอนกลางคืน